ัสดีค่ะปองพูกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สิพามาเฮ็ดกะเพราค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทําครัวหน่อไม้ดองนะคะใส่หมูค่ะครัวหน่อไม้ดองของเฮาก็คือไม่ใส่น้ํามันค่ะครัวแบบอีสานบ้านเฮานะคะพี่น้องอันนี้คือสูตรเมนูที่เฮามักมากๆเลยค่ะเฮาเปลี่ยนจากหมูเป็นเนื้อก็ได้เด้อค่ะพี่น้องแต่บ่แนะนําเป็นไก่มื้อสิบ่ค่อยเข้าปานใดนะคะนะคะส่วนผสมก็มีหน่อไม้ดองล้างน้ําออก1น้ําค่ะหมูหั่นโคโลเคเลแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็ใบแมงลักค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็เครื่องสมุนไพรเครื่องเทศของเฮาก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดแค่นั้นจริงๆค่ะแล้วยังมีตะไคร้ทอดอยู่นะคะพี่น้องเฮาจะตะไคร้ทอดมาใส่น้ำค่ะก่อนอื่นจ้ะเดี๋ยวเราจะคั่วพริกให้หอมค่ะนี่ค่ะการเรียกว่าคั่วหน่อไม้ดองก็คือเราไม่ใส่น้ำมันค่ะใส่พริกลงไปคั่วกับกระทะเลยค่ะคั่วถ้าอยู่บ้านเฮาเด้อค่ะพี่น้องถ้าอยู่บ้านเฮาน่ะมันจะบ่ค่อยมีบ้านไก่ชิดติดกันนะคะหรือว่าเพิ่นรับกินมื้อนี้ได้ก็จะฝากเติมน้ำค่ะแต่ว่าอันนี้อยู่กรุงเทพค่ะถ้ารอให้พริกแห้งกว่านี้นะคะพี่น้องเพิ่นก็สะเม็นเกินไปค่ะอย่าทั้งเลิกรีบเติมน้ำเลยค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะผัดพริกให้หอมเลยค่ะผัดให้หอมเลยค่อยใส่หมูลงไปค่ะพี่น้องความหอมกระเทียมเนี่ยเราเอาแบบโคโลเคเลเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจเฮ็ดซีรีส์เพราะว่าเวลาเข้ากินนะคะเราจะได้อรรถรสของหอมกับกระเทียมด้วยค่ะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆหอมค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่หมูลงไปเราจะลวกให้สุกค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นจะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะตามด้วยใบมะกรูดค่ะค่ะใส่ลงไปวนหมูให้สุกค่ะอันนี้ถ้าเอิ่นว่าหัวหมูใส่หน่อไม้สมด้วยจ้ะพี่น้องนะคะอันนี้แซ่บอีหลีค่ะกินกับข้าวเหนียวสมๆเปรี้ยวๆหวานๆนัวๆค่ะพี่น้องแซ่บค่ะหวานนี่คือมาต้องหวานจัดนะคะอย่าเอาหวานแบบว่าเอาน้ำตาลใส่ตัดความเปรี้ยวซื่อๆค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำมันดองลงไปค่ะใส่ปลาแล้วกินเผาอยู่ข้างหลังนะคะพี่น้องผัดหน่อไม้ให้สุกเลยค่ะส่วนหน่อไม้นี่เย่าแค่ล้างน้ำก็จะบ่ได้ต้มออกนะคะเพราะว่าต้องการให้มีความเปรี้ยวหน่อยนึงค่ะจะได้อร่อยนะคะพี่น้องแต่ว่าผู้ใดบ่มักความเปรี้ยวก็ต้มออกน้ำนี่ก็ได้จ้ะผัดไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาผู้ใดบ่มักน้ำปลาก็บ่ต้องใส่ค่ะแต่ว่าครัวสไตล์อีสานนี่ต้องใส่น้ำปลาจ้ะพี่น้องใส่เบิดนี่ล่ะค่ะเนื้ออยู่หน่อยนึงนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสนิดนึงค่ะปากบ้านเลยค่ะแล้วก็น้ำปลาหน่อยนึงไม่ต้องไร้ด้วยจ้ะพี่น้องใส่เนี่ยความหอมของน้ำปลากับปลาตัดกันมาเสียน้ำปลาหลังจากนั้นค่ะใส่ชูรสลงไปค่ะปลายซ่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าเราใส่ผงถุงรสแล้วนะคะหลังจากนั้นเติมน้ำลงนิดนึงค่ะน้ำกับน้ำร่างขวดปลาเนี่ยค่ะพี่น้องเยสบากันด้วยจ้ะเห็นความเนื้อออกมากหลังจากนั้นค่ะย่าก็จะใส่น้ำตาลใช่นะคะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเพื่อตัดความเปรี้ยวของหน่อไม้ดองนะคะบางคนก็สิว่าอีหยังสิใส่เจียวกับปลาแล้วใส่น้ำตาลลงไปมันสิข้าวนะคะอันนี้ก็คือมักใครมักมันเด้อจ้ะผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่น้ำตาลเด้อค่ะหลังจากนั้นค่ะผัดให้หน่อไม้สุกคักๆกับหมูค่ะ
พัดไปเรื่อยๆค่ะคั่วไปเรื่อยๆค่ะถ้าเป็นหน่อไม้สดแห้งแซ่บนะคะพี่น้องซับแล้วก็เอาต้มน้ำออกค่อนๆๆๆออกกับหม้อครัวแบบนี้แซ่บแห้งค่ะแม่เคยถ้าเฮ็ดกินค่ะอยู่บ้านนะคะตอนนี้อยู่บ้านเหย้าเลยค่ะพี่น้องหน่อไม้มีกอไผ่1 2 3มองบ้านเหย้าหนึ่ง3กอแล้วก็มองข้นหอมแดงอีกกอนึงซุปหม้อนี้บ่ต้องแล่นหาซื้อหน่อไม้กินแล้วค่ะพี่น้องนะคะได้เอาไปปลูกไว้ 2-3 ปีผ่านมาเดี๋ยวกินนอกินอีหยังค่ะได้ใส่ใหม่ใส่ลำน้ำผักพี่น้องสมัยก่อนนี้อยากกินหน่อไม้ตัวเขาราดสีสไลด์ค่ะพอจะได้กินหน่อไม้ค่ะซุปหม้อนี้นี่แหละค่ะเดี๋ยวกลับไปอยู่บ้านก่อนคิดอาหารเดี๋ยวก็สิมีตะแกรงหน่อไม้นะให้เบิ่งเอาละค่ะพี่น้องหอมเลยหอมหวนๆเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนที่นี่ใส่ตะเกียบค่ะพี่น้องหน่อไม้อ่อนความเปรี้ยวอีหลีเลยค่ะเปรี้ยวจัดตัวนั้นมีความเค็มความงัวแต่ตัวหน่อไม้มีความเปรี้ยวนะคะเอาละค่ะโอ้พี่น้องเลยทำนี่เวลานะคะหรือว่าเป็นไรนี่ยากจะเก็บคลิปกินให้เบิ่งค่ะหม่วงก็ขนเยอะข้างในไงนะคะพี่น้องค่ะเอาละค่ะคัดอีตูใส่ลงไปค่ะนี่แหละคือความแซ่บความหอมอยู่ที่ใบแมงลักหรือคัดอีตูนี่แหละค่ะใบแมงลักหนึ่งเด้อพี่น้องโมแมนว่ามีหลายเซตใส่หลายก็ได้ไหมคะใส่หลายนี่เฟื่องนะคะพี่น้องโอ้ยเยอะไปจนตกอ่ะใส่หลายมันเฟือนมันจะออกขมๆเฟือนๆใส่ให้พอดีค่ะนะคะมันจะแซ่บโอ้ยหอมเพียงๆค่ะพี่น้องเอาละค่ะแค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะครัวน้องใหม่สมใส่หมูนะคะพี่น้องซื้อค่ะไอตูหอมๆเดี๋ยวจะไปเบิ่งมองแจ้งๆคักๆจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องครัวน้องใหม่สมไส้หมูค่ะใส่ผักอีตูหอมๆค่ะพี่น้องเมนูนี้แนะนำเลยด้วยค่ะสำหรับผู้ใดมักหน่อไม้ดองขี้เหย้านะคะหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มค่ะที่เราเรียกกันนะคะพี่น้องนะคะเปลี่ยนจากหมูเป็นเนื้อก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะเศษเนื้อติดมันหน่อยๆเอามาคั่วกินกับข้าวเหนียวด้วยค่ะพี่น้องคับใหญ่ๆมันจะมีเปรี้ยวมีนัวมีเค็มมีหอมใบแมงลักแล้วก็มีหวานนิดๆเอาน้ำตาลตัดความเปรี้ยวของหน่อไม้สมนะคะพี่น้องลองเฮ็ดกินเบิ่งค่ะที่สำคัญเครื่องพริกแกงเท่านั้นค่ะขาดตะไคร้ไม่ได้เลยค่ะพี่น้องต้องมีตะไคร้ด้วยค่ะพี่น้องเพราะสิหอมนะคะนี่ค่ะแล้วก็ที่เลือกทอนๆมันนะคะจะหั่นใส่ลงไปนะคะพี่น้องเมนูอาหารอีสานบั่นเฮาง่ายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องจากเสียงหยังต่อเสียงหยังนะคะเสียงเครื่องบินเสียงม้ากัดกันเสียงม้าเฮานะคะพี่น้องนี่แหละคืออันนี้แบบบ้านๆนะคะพี่น้องนี่ราคาถ่ายทอดความเป็นบ้านๆเห็นนะคะพี่น้องมาค่ะผู้ผู้ทุกคนเอาถ้วยเอาซ่ามมาค่ะกินด้วยกันแซ่บๆจ้าครัวหน่อไม้ดองใส่หมูจ้า